เราไปกันสายต่อไปฮะสายจากคุณเต้ครับคุณเต้บอกว่าเรื่องราวที่จะมาเล่าเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่คุณเต้นั้นเจอมากับตัวเองเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่โรงแรมในจังหวัดอุดรธานีเมื่อ8ปีที่แล้วครับคุณเต้ให้ชื่อเรื่องชื่อนี้ว่าความบังเอิญครับสวัสดีครับเต้ครับครับสวัสดีครับคุณตั้มครับเรื่องของความบังเอิญมันบังเอิญแบบไหนครับคุณเต้เชิญเล่าให้พวกเราฟังหน่อยครับครับผมเมื่อ8ปีที่แล้วผมเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งได้รับมอบหมายให้ไปที่จังหวัดอุดรได้รับมอบหมายให้ไปประมูลรถปลดระวางภายในสนามบินครับนะครับแล้วก็ได้ประสานกับพี่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอยู่ที่นั่นซึ่งเราจะสนิทกันตอนที่เขามากรุงเทพผมก็จะต้อนรับเขาเวลาผมไปหาเขาเขาก็ต้อนรับผมอะไรอย่างเงี้ยครับในรูปแบบบริษัทครับผมแล้วทีนี้ก็ไปถึงที่อุดร11 โมงผมก็ทำหน้าที่ของบริษัทเรียบร้อยครับเสร็จก็ประมาณ4 โมงเย็นก็โทรเรียกพี่เอ่ยพี่ได้ใช่ไหมครับเอาเลยครับครับผมก็โทรเรียกพี่ช้างซึ่งเราสนิทกันอยู่แล้วเขาชื่อช้างก็โทรเรียกพี่ช้างซึ่งเขาก็เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่นั่นเขาก็มารับผมผมก็เดินเรื่องอะไรเสร็จแล้วเขาก็รับผมเขาก็ถามผมว่าจะไปไหนผมบอกว่านั่นไปโรงแรมก่อนไปพักก่อนแล้วเดี๋ยวเย็นนี้เราก็มีไปดื่มกันอะไรอย่างนี้ครับครับผมระหว่างที่พี่เขาพาผมไปพักที่โรงแรมเขาก็แวะที่ห้องเขาซึ่งอยู่ในบริเวณสนามบินครับผมแต่ทีนี้เขาก็พาผมไปส่งโรงแรมเขาก็ถามว่าจะเอาโรงแรมแบบไหนบอกเอาโรงแรมธรรมดาเลยพี่เพราะว่าด้วยแค่คืนเดียวที่ผมไปเพราะวันรุ่งขึ้นผมต้องตีกลับแล้วครับครับผมก็ไปเขาก็พาผมไปโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสภาพเป็นเหมือนโรงแรมม่านรูดครับซึ่งเข้าไปก็จะเป็นเตียงกลมๆแล้วก็เป็นกระจกเพดานกระจกด้านข้างครับแล้วก็เป็นห้องน้ำที่แบบโปร่งใสหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับครับครับผมแล้วด้วยที่ตอนนั้นมัน4 โมงแล้วเราก็นัดกันว่าเดี๋ยวเขาก็อีกชั่วโมงนึงเขาจะมารับผมก็ให้ผมทำธุระอาบน้ำอาบท่าเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรให้เรียบร้อยครับผมแล้วพี่เขาก็กลับบ้านซึ่งเขาจะไปเอารถยนต์แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวชั่วโมงนึงเขาจะมารับผมครับระหว่างเข้าไปในห้องผมก็ทำธุระอาบน้ำท่าเปลี่ยนตัวอาบน้ำท่าระหว่างที่ผมกำลังจะอาบน้ำท่าเปลี่ยนเสื้อผ้านั้นผมได้ยินเสียงมาเสียงหนึ่งคำว่าช่วยด้วยซึ่งแปลกมากเลยครับเพราะว่าผมไม่เปิดทีวีไม่อะไรเพราะผมกะว่ารีบทำอะไรให้เสร็จแล้วก็จะออกไปครับเพราะเราตั้งใจที่ว่าคืนนี้เราจะไปกินเลี้ยงกินดื่มอะไรกันอยู่แล้วครับครับผมก็ได้ยินมาเสียงหนึ่งคำว่าช่วยด้วยผู้หญิงผู้ชายผมก็เป็นเสียงผู้ชายครับชัดมากเลยครับครับครับผมเราก็ด้วยความที่ว่าต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนเชื่อเรื่องพวกนี้แต่ผมจะไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งนี้เพราะถ้าผมให้ความสำคัญเพียงสิ่งพวกนี้คือผมต้องกลัวอะไรอย่างเงี้ยครับถูกครับผมก็จะคิดเสมอว่าเป็นเสียงข้างนอกหรืออะไรอย่างนี้ครับเสร็จที่นี้ระหว่างที่ผมอาบน้ำอะไรเสร็จผมก็มาข้างนอกมาเปิดออกจากห้องน้ำมาก็ระหว่างที่กำลังจะแต่งตัวกำลังจะเซ็ตผมก็ได้ยินเสียงตะโกนเข้ามาว่าคุณคำเดียวเลยผมก็ครับพี่โอเคผมกำลังเสร็จแล้วพี่แล้วผมก็เดินเปิดประตูแต่ไม่มีใครอยู่หน้าประตูเลยครับระหว่างนั้นเสร็จปุ๊บผมก็ไม่คิดว่าอะไรผมคิดว่าเป็นเสียงคนอื่นผมก็เลยทำอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บพี่เขาก็มารับผมไปกินระหว่างที่กินไปร้านอาหารร้านหนึ่งซึ่งมันก็จะเป็นแบบโซนแบบว่าเป็นห้องแอร์ซึ่งสูบบุหรี่ในห้องแอร์ไม่ได้อะไรเงี้ยครับครับแล้วโลเคชั่นคือจะเป็นกระจกแผ่นใหญ่ๆแล้วก็เป็นห้องแอร์นะครับข้างหลังก็จะเป็นกระจกแผ่นใหญ่ๆอะไรเงี้ยครับครับผมก็เลือกที่จะนั่งหันหลังให้กระจกพี่ช้างก็จะนั่งตรงข้ามผมแล้วก็พี่ช้างก็จะพาเพื่อนมา2 คนนะครับครับพี่ช้างก็จะพาเพื่อนมาด้วย2 คนชื่อจักร
แต่ชื่อโออะครับนะครับเรื่องพี่ช้างก็จะนั่งตรงข้ามผมระหว่างที่เรากินกันไปเรื่อยๆระยะเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆนะครับเสร็จทีนี้พี่จักกับพี่โอเขาขอญาติไปสูบบุหรี่ข้างนอกก็จะเหลือพี่ช้างกับผมซึ่งไม่ได้สูบบุหรี่ก็จะนั่งกินกันปกติก็นั่งกินกันบทสนทนาก็ปกติครับแล้วก็อยู่ดีพี่ช้างเขาก็ช็อตไปเลยครับเขานั่งเขาซึ่งผมจะนั่งหันหลังให้กระจกพี่ช้างจะเป็นคนนั่งหันหน้าใส่ผมแล้วจะเห็นข้างหลังผมกับกระจกอีกทีนึงถูกครับผมอยู่ดีพี่ช้างเขาก็ช็อตไปเลยแล้วเขาก็ปล่อยช้อนอะหล่นใส่จานดังมากเลยครับดังแบบดังแบบเหมือนคนที่แบบตกใจอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับครับซึ่งผมก็ถามว่าพี่เป็นไรเขาก็ไม่ตอบเขาก็ไม่ตอบนะครับแล้วก็พี่จักกับพี่โอเขาก็เข้ามาซึ่งสูบบุหรี่เสร็จแล้วเขาก็มานั่งระหว่างที่เขามานั่งเสร็จปุ๊บพี่จักกับพี่ช้างจะนั่งฝั่งเดียวกันพี่โอกับผมจะนั่งหันหลังให้กระจกครับผมแล้วพี่ช้างเขาก็เล่าอะไรให้พี่จักฟังนี่แหละครับผมก็ไม่รู้ตอนนั้นผมไม่รู้ว่าเขาเล่าอะไรให้ฟังครับเขาก็แล้วเราก็กินกันต่อเรื่อยๆระยะเวลามันก็ผ่านไปล่วงประมาณสักเที่ยงคืนกว่าได้ละซึ่งเที่ยงคืนกว่าได้ละแล้วอยู่ดีพี่จักกับพี่ช้างเขาก็ตะโกนขึ้นมาพร้อมกันเลยว่าเฮ้ยซึ่งในร้านตอนนั้นอ่ะมันจะมีเหลืออยู่ประมาณ 4-5 โต๊ะเที่ยงคืนกว่าละเขาก็ตะโกนมาลั่นร้านเลยว่าเฮ้ยผมก็ถามเป็นไรพี่เขาบอกว่าไม่มีอะไรเช็คบินเลยได้ไหมเช็คบินเลยผมก็งงด้วยความที่ว่าทำไมพี่เขารีบร้อนจังทั้งนั้นที่เราก็นั่งกินกันอยู่สนุกแบบสนุกกำลังสนุกปากกำลังสนุกสนานทุกอย่างมันทุกอย่างมันโอเคหมดเลยครับก็ด้วยความที่แบบสงสัยผมก็เลยแบบพี่เป็นอะไรพี่อะไรเขาก็ไม่ยอมเล่าให้ฟังเขาก็ไม่เล่าให้ฟังเขาบอกโอเคพี่ไม่เป็นไรงานเช็คบินก็เช็คบินก็ทำการเช็คบินอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็มาคุยกันหน้าร้านเสร็จปุ๊บเขาก็ไม่ยอมพูดถึงอะไรเลยนะพี่แล้วเขาก็ไปส่งผมที่โรงแรมซึ่งตอนนั้นมันก็จะเกือบประมาณ1 ตีละผมไปถึงโรงแรมก็ด้วยความมึนเมาแล้วด้วยตอนนั้นผมก็ต่อสายหาแฟนแล้วก็คุยโทรศัพท์กับแฟนเพราะตอนนั้นผมอยู่คนเดียวแล้วก็ต่อสายหาแฟนแล้วก็นอนคุยแล้วเราก็ดูกระจกดูนู่นดูนี่ซึ่งมันเป็นเตียงกลมๆอะครับแล้วเราก็มองตัวเราบนเพดานที่มันมีกระจกนะเป็นกระจกแล้วก็ด้านขวามือก็เป็นกระจกเราก็นอนคุยโทรศัพท์กับแฟนไปเรื่อยๆเสร็จทีนี้ผมก็มองดูตัวเองแล้วด้วยความที่มึนเมาครั้งแรกหรือเปล่าผมไม่รู้นะด้วยความนั้นคือตัวผมอะที่ผมมองขึ้นไปบนเพดานอะทุกอย่างมันคือตัวผมหมดเลยแต่เขาหันหน้าหนีฮะยังไงก็คือเหมือนแบบว่าเรามองตัวเราเองอยู่ครับครับครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราคุยโทรศัพท์กับแฟนอยู่แล้วเราก็นอนมองขึ้นบนเพดานอะเราก็มองไปเราก็เห็นตัวเราเองอะถูกแต่ตัวผมเองอะกลับหันหน้าหนีเหรอแต่ตอนนั้นผมไม่ได้ตกใจไม่ได้อะไรนะครับด้วยความที่แบบว่าเราตาฝาดหรือเปล่าไม่รู้นะอะไรอย่างเงี้ยครั้งแรกนะครับเราก็เลยไม่มีอะไรเสร็จปุ๊บก็คุยโทรศัพท์ต่อผมก็ลุกขึ้นมานั่งก็คิดว่าตาฝาดก็คุยกับแฟนไปเรื่อยคุยกับแฟนนานอยู่ครับประมาณชั่วโมงกว่าก็ตอนนั้นก็ประมาณชั่วโมงกว่าได้ประมาณ2 ตีละ2 ตีกว่าผมก็นอนหันข้างก็อยู่คนเดียวอ่ะแฟนเขาจะรู้อยู่แล้วว่าผมจะเป็นคนติดแฟนมากแล้วผมจะแบบว่าพออยู่ต่างจังหวัดเนี้ยจะคุยกับเขานานมากอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทิ้งตัวลงนอนแล้วก็คุยโทรศัพท์ต่อระหว่างที่ผมหันข้างเข้าไปหากระจกด้านข้างฮัลโหลครับครับผมฟังอยู่ฮะผมด้วยตอนนั้นก็หันข้างนอนทิ้งตัวลงนอนบนที่นอนแล้วก็หันข้างตอนนั้นยังคุยโทรศัพท์อยู่นะครับแล้วมันก็มีเสียงเพราะว่าช่วยด้วยนะอีกครั้งละทีนี้ผมก็เลยแตกเลยว่าผมก็เลยถามแฟนว่าอยู่กับใครทำไมมีเสียงแทรกเข้ามาครับผมแฟนก็บอกว่าบ้าอยู่คนเดียว อยู่ที่บ้านเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยโอเคด้วยความที่เรา
เสียงเนี้ยมันคุ้นๆตั้งแต่ตอนเราอาบน้ำเราก็เลยไม่ถามแฟนมากเราก็เลยคิดแล้วว่าโอเคอาจจะเป็นที่นี่เรานอนเราไหว้พระหรือยังอะไรอย่างนี้เราผมก็คิดอย่างนั้นนะครับครับผมด้วยความที่ว่าผมไม่อยากใส่ใจเขาเพราะถ้าใส่ใจเขาผมจะอยู่ที่นี่ไม่ได้ถูกครับผมก็เลยคุยโทรศัพท์กับแฟนต่อแล้วผมก็นอนหันข้างระหว่างที่ผมนอนหันข้างอ่ะผมเห็นหลังผมกับกระจกซึ่งมันแปลกมากครับแล้วถ้าเราหันหน้าเข้ากระจกเราจะเห็นหน้าเราใช่เราต้องเห็นหน้าแต่นี่คือเห็นหลังของคุณเต้เหรอใช่ครับเฮ้ยใช่ครับด้วยความตอนนั้นผมเมามากด้วยเมามากๆด้วยครับผมหันข้างอ่ะแล้วผมก็เห็นหลังผมซึ่งองค์ประกอบทุกอย่างแต่งตัวทุกอย่างคือผมแล้วระหว่างที่ผมเห็นหลังผมอ่ะผมก็สะดุ้งเลยพอผมสะดุ้งเสร็จปุ๊บที่ผมเห็นหลังผมในกระจกอ่ะเขาค่อยๆหันมาเขาหันมาเนี่ยแต่หน้าไม่ใช่ของผมครับครับผมพอหน้าไม่ใช่ของทีนี้ผมตกใจทุกอย่างมันตกใจหมดเลยครับตกใจทุกอย่างมันผมวิ่งออกมาเลยครับวิ่งออกมาโดยที่ผมลืมทุกอย่างเลยครับลืมแม้กระทั่งโทรศัพท์ก็ตกอยู่ในห้องนั้นกระเป๋าทุกอย่างผมวิ่งออกมาเลยแล้วจังหวะตอนนั้นประมาณ2:00กว่าผมวิ่งออกจากโรงแรมนั้นน่ะวิ่งออกมาโดยที่ว่าผมไม่รู้จุดมุ่งหมายผมจะไปไหนตอนนั้นมันมืดมากเลยผมแบบเป็นจังหวะนรกมากเลยซึ่งโทรศัพท์ก็ไม่มีกระเป๋าอะไรก็ไม่มีการสื่อสารไม่มีอะไรผมติดต่อใครไม่ได้เลยผมคิดอย่างเดียวว่าผมต้องไปบ้านพี่ช้างครับผมแล้วตอนนั้นผมแบบออกมาตอนที่2:00กว่าเกือบ3:00อ่ะโดยที่แบบว่าไม่มีอะไรเลยโทรศัพท์ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีผมเดินออกมาแบบมืดมากครับแต่มันก็มีไฟตามทางมาเรื่อยครับระหว่างที่วิ่งออกมาครับมันจะมีเสียงมาตลอดว่าช่วยด้วยนะช่วยด้วยตามหลังมาตลอดนี่หรออ่าผมได้ยินอยู่2รอบครับรอบแรกจะได้ยินว่าช่วยด้วยอ่อ1แล้วผมก็ครับผมแล้วผมก็วิ่งมาระยะสักระยะหนึ่งจนมาเห็นแล้วแหละว่าข้างหน้ามันจะเป็นห้างหนึ่งห้างหนึ่งครับผมแล้วตอนนั้นได้ยินอีกทีเลยว่าช่วยด้วยนะทีนี้ผมวิ่งแบบแล้วผมก็มาตรงแถวหน้าห้างได้แล้วก็มีจังหวะมีคนสัญจรมาพอดีก็เลยเรียกขอความช่วยเหลือเขาครับผมระหว่างที่เรียกขอความช่วยเหลือเขาก็คิดว่าผมมาเป็นคนเมาอะไรอย่างเงี้ยเขาตอนแรกเขาก็ไม่กล้าช่วยผมบอกว่าพี่ไปส่งผมในสนามบินหน่อยไปส่งผมในสนามบินหน่อยผมจะเข้าสนามบินซึ่งพี่เขาก็ใจดีนะครับคนนี้นั่นเขาใจดีมากเลยเขาก็ไปส่งผมที่ในสนามบินแต่ทีนี้พอในสนามบินเสร็จปุ๊บผมก็อาพรู้แล้วว่าผมจะต้องไปตรงไหนก็เลยไปขอบ้านพี่ช้างขอห้องพี่ช้างเป็นห้องพักของพนักงานนะครับครับผมก็ไปขอเรียกเขาก็ออกมาด้วยความงงๆว่าผมเป็นอะไรทำไมหน้าตาตื่นมาเลยผมก็เลยบอกผมเจอผีพี่ผมเจอผีเขาบอกเฮ้ยผีอะไรคุณใจเย็นคุณใจเย็นบอกพี่ผมเจอผีจริงๆผมไม่กลับไปแล้วพี่ช่วยไปเอากระเป๋ากับโทรศัพท์ผมหน่อยได้ไหมอยู่ในห้องแต่นี่เขาบอกเฮ้ยใจเย็นค่อยๆคุยตั้งสติค่อยๆคุยบอกพี่ผมพูดไปเหมือนแบบน้ำตาจะไหลไปครับตอนนั้นคือแบบเหมือนเราอ้อนวอนเขามากเลยเขาก็ออกมากับผมแล้วก็พาผมกลับไปที่โรงแรมนั้นซึ่งผมจะต้องเข้าไปเอากระเป๋ากับโทรศัพท์มือถือครับผมซึ่งผมยังไงผมก็ไม่เข้าไปครับผมก็ไม่เข้าไปแล้วพี่ช้างเขาก็ไปเอาโทรศัพท์มือถือกับกระเป๋าผมให้ครับครับผมแล้วก็กลับมาที่สนามบินเสร็จปุ๊บพี่ช้างเขาก็นั่งเป็นเพื่อนผมอยู่ที่สนามบินซึ่งเช้าวันรุ่งขึ้นผมก็จะตีกลับกรุงเทพเลยระหว่างที่นั่งคุยกันนะครับพี่ช้างเขาก็ยอมรับว่าตอนที่เรานั่งกินกันอยู่อะที่ร้านครั้งแรกใช่ครับครั้งแรกที่เขาทำช้อนตกใส่จานที่ดังอะดังๆนะครับที่ตอนนั้นมีกันอยู่2คนซึ่งที่จักกับพี่โอเขาจะออกไปสูบบุหรี่กันก่อนเขาบอกว่าครั้งนั้นอะเขาอะเห็นหลังผมมาสะท้อนจากกระจกแต่คนที่หันหลังอยู่เขาค่อยๆหันหน้ามาหาผมค่อยๆหันหน้าไปมองเขาแล้วเขาก็เลยทำช้อนตกครับผมเขาก็คิดว่าเขาตาฝาดแล้วเป็นระหว่างที่พี่จักรกับพี่โอเข้ามาพอดี
เขาก็เลยเล่าให้พี่จักรฟังพอเขานั่งอยู่ฝั่งเดียวกันเขาเลยกระซิบกันพี่จักรเขาก็ไม่เชื่อพี่จักรเขาไม่เชื่อครับพี่จักรเขาก็พยายามมองสิ่งกระท้อนที่กระจกอยู่ตลอดเวลาซึ่งเขาก็ไม่เจออะไรจน มาถึงช่วงเวลาที่จะบอกว่าอยู่ดีเขาเช็คบินนะครับครับผมตอนนั้นอ่ะผมก้มลงไป รับประทานอาหารรับประทานอาหารอ่ะระหว่างที่ผมตักช้อนเข้าไปผมก้มลงไปแต่เงานั้นอ่ะมันไม่ก้มตามผมอุ้ยซึ่งพี่เขาสองคนน่ะเห็นแต่เขาไม่บอกผมเขากลัวผมกลัวเพราะว่าผมอ่ะมาต่างจังหวัดอ๋อครับผมซึ่งผมมาก้มลงไปทานอาหารนะครับแต่เงาอ่ะนั่งหลังตรงเดแล้วแบบว่าไม่ยอมก้มตามผมอ่ะที่เขาร้องเฮ้ยกันเสียงดังลั่นร้านเลยครับครับผมเสร็จทีนี้เขาก็เช็คบินไปอะไรเขาก็เล่าผมฟังผมก็ประมวลภาพว่าผมเจออะไรทำไมผมต้องเจอผมก็คิดว่าผมก็อยู่สนามบินยันเช้าเลยครับสนามบินยันเช้าเลยไม่หลับผมลืมเล่าไปก่อนครับว่าผมจะมีหลวงตาคนนึงนะครับซึ่งเป็นพระประจำบ้านอ่ะซึ่งท่านจะหลวงตาองค์นี้จะเป็นแบบคนตั้งชื่อลูกหลานเลนหลนในครอบครัวผมอ่ะครับผมท่านอ่ะทักผมอ่ะก่อนที่ผมจะได้งานเนี้ยท่านเคยทักมาว่าช่วงนี้อย่าออกต่างจังหวัดนะใกล้เดินประเทศแล้วครับครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าผมได้งานมาต่างจังหวัดผมก็ไม่ได้บอกท่านแต่ทีนี้ผมก็ตั้งใจว่าตอนนี้ผมตั้งใจว่าถ้าผมกลับกรุงเทพเนี่ยผมจะไปหาท่านเลยครับผมระหว่างที่คุยกับพี่ช้างอยู่ใกล้ๆเช้าละผมก็เลยต่อสายหาแฟนว่าเนี่ยแล้วก็จะเล่าให้แฟนฟังว่ามันเป็นอย่างนี้แต่ทีนี้แฟนก็บอกว่าตอนที่มีเสียงร้องอ่ะว่าเฮ้ยแล้วก็กูเสียงเหมือนโทรศัพท์หล่นอ่ะกูไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วเขาแฟนผมก็พยายามฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่มีเสียงตอบรับแต่แฟนผมบอกว่าได้ยินเสียงมีผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าไปช่วยนะไปช่วยด้วยซึ่งแฟนผมก็นอนไม่หลับเลยคิดว่าเป็นผมที่บอกว่าให้ช่วยเพราะตอนนั้นอ่ะแฟนผมก็แบบว่าคือต่างอยู่กันไกลอ่ะครับครับแฟนผมก็กังวลกังวายว่าทำไมผมถึงพูดอย่างนี้ระหว่างที่แฟนผมได้ยินสองคำนั้นแล้วสายมันก็ตัดไปจนผมมาติดต่อแฟนอีกทีก็เกือบตีสี่ละแฟนก็เล่ามาผมก็เลยเล่าทุกอย่างที่ผมเจอเล่าให้แฟนฟังผมก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวกลับกรุงเทพแล้วเดี๋ยวไปหาพระไปหาหลวงตากันระหว่างที่กลับไปถึงกรุงเทพเสร็จปุ๊บก็ไปที่บ้านเสร็จแล้วเราก็เอาโอเคเดี๋ยวเย็นนี้เลยหาหลวงตาผมก็รับแฟนผมก็รับแฟนไปหาหลวงตาพอไปหาหลวงตาเสร็จปุ๊บหลวงตาก็กำลังจ่ายงานให้พระลูกวัดนะครับตอนนั้นกำลังจะทำวัดเย็นครับผมแล้วหลวงตาเห็นผมหลวงตาทักมาคำเดียวเลยว่าบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปท่านพูดเองเลยท่านพูดเองเลยโดยที่ว่าตอนนั้นผมยังไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังเอาแล้วครับผมโดยที่ยังไม่เล่าเลยครับผมก็หลวงตารู้ครับเสร็จทีนี้หลวงตาเขาก็เลยเดินเข้ากุฏิแล้วผมก็ไปนั่งเล่าให้ท่านฟังครับท่านก็บอกมาคำเดียวว่าท่านก็นั่งเหมือนนั่งสมาธิครับแต่ท่านก็คือนั่งเงียบไปประมาณสักสองนาทีครับแล้วท่านก็บอกว่าช่วยได้นะช่วยได้แล้วท่านก็บอกว่าถ้าตอนนั้นอ่ะคุณไม่ขานเองไม่ขานเขาไปอ่ะเออก็ไม่มีอะไรหรอกตอนที่ผมได้ยินว่าคุณนะครับคุณแล้วผมบอกว่าโอเคพี่เสร็จแล้วเดี๋ยวออกไปอะไรอย่างเงี้ยครับครับนั่นแหละครับหลวงตาบอกว่าตอนนั้นนะถ้าไม่ขานออกไปอ่ะไม่ขานออกไปอ่ะทุกอย่างมันจะไม่ลิงก์กันเลยจุดเริ่มจากตรงนั้นวันที่คุณเข้าพักในโรงแรมที่ว่าเป็นโรงแรมแบบโรงแรมเซลอะไรก็ว่าไปมีเสียงทักมาแล้วคุณไปขานรับนั่นคือจุดเริ่มที่หลวงที่พระท่านนี้ท่านก็สื่อบอกกับเราว่านั่นแหละคือจุดแรกเหมือนกันใช่ครับใช่ครับแล้วทีนี้เราก็มาหาหนทางกันว่าไอ้คำว่าช่วยด้วยของเขาอะคือช่วยอะไรนี่ไงนี่ครับผมคำว่าช่วยด้วยของเขาคือช่วยอะไร
แฟนก็บอกว่าอย่าไปยุ่งเลยอย่าไปยุ่งเลยผมก็บอกว่ามันยากนะที่จะเจอเรื่องพวกนี้แต่ถ้ามาอย่างเงี้ยถ้าช่วยได้ช่วยไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นผมก็ใกล้เบญจเพสแล้วผมก็ใกล้แบบว่าผมจะเจอเรื่องเวลาอีกไหมอะไรอย่างนี้ผมก็กลัวครับผมก็ตัดสินใจอ่ะโอเคงั้นช่วยผมก็เลยปรึกษาหลวงตาพอปรึกษาหลวงตาเสร็จเราก็เลยต่อสายไปหาพี่ช้างนะครับซึ่งเป็นคนที่นั่นครับซึ่งเป็นคนที่นั่นก็เลยถามพี่ช้างว่าพี่ช้างประวัติที่โรงแรมนั้นนะมันมีอะไรหรือเปล่าครับผมซึ่งคนที่นั่นเขาน่าจะรู้กันนะครับว่าเหมือนแบบว่าพอดีมันมีคนจากกรุงเทพครับซึ่งเขาทำงานคล้ายๆผมคือทำงานหนักที่กรุงเทพแล้วได้รับมอบหมายไปที่จังหวัดนี้แล้วก็ไปพักที่นี้แล้วเขาแบบว่าไหลหลับไหลครับหลับไหลไม่ตื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเสียชีวิตใช่ไหมคือไหลตายใช่ไหลตายใช่ครับครับคือไหลตายเขาทำงานหนักมากแล้วเขาก็ไหลตายพอเขาไหลตายเสร็จปุ๊บเขาก็ผมก็รบกวนพี่ช้างให้ไปสืบประวัติให้หน่อยว่าผู้ชายคนนี้คือใครอะไรยังไงก็มาพี่ช้างเขาก็ไปรู้จักกับร่วมตันยูคนหนึ่งที่นั่นนะครับซึ่งเขาก็จะเป็นแบบคนรู้จักกันในกลุ่มเจ้าหน้าที่อยู่แล้วครับครับผมก็เลยไปได้ชื่อบริษัทของผู้ชายที่เสียชีวิตมาครับผมอยู่ย่านอโศกผมก็เลยไม่รู้จะทำไงโอเคในเมื่อผมได้ชื่อบริษัทมาละผมก็เลยไปที่บริษัทนั้นไปที่บริษัทนั้นย่านอโศกซึ่งผมขึ้นไปแล้วผมไปถึงหน้ารีเซพชั่นผมก็ไปด้วยความที่ว่าไม่รู้ว่าผมจะต้องทำไงต่อผมก็เลยไปเล่าให้รีเซพชันเขาฟังว่าผมเจอเรื่องนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยที่จังหวัดเนี้ยรีเซพชันคนนั้นเขางงมากครับแล้วอยู่ดีเขาก็ร้องไห้เฮ้ยเหรอเขาร้องไห้เสร็จปุ๊บผมก็ถามว่าพี่เป็นอะไรหรือเปล่าครับเขาก็ผู้หญิงคนนั้นเขาเลยบอกว่าพี่แฟนหนูเองที่เล่าให้ฟังผมก็เลยแบบว่าอ้าวมันเป็นเรื่องบังเอิญมากเลยที่แบบว่ามันแบบผมทำให้ตกใจคนลุกเลยอ๋อคือมันเหมือนอารมณ์มันจังหวะมันใช่ความคิดความอ่านอะไรเงี้ยเอ้ามันตรงเพลงกับเอ้าอยู่เป็นแฟนกันอะไรเงี้ยนั่นก็เท่ากับว่าเราคุยถูกคนเว้ยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแล้วเราได้เล่าอะไรกับแฟนต่ออ๋อพอเล่าให้เราฟังปุ๊บเขาร้องไห้แต่ทีนี้เราก็มีบทสนทนากันต่อแล้วเราก็โอเคเดี๋ยวเย็นนี้เราคุยกันครับผมก็พาแฟนไปด้วยแล้วก็ผู้หญิงคนนี้แฟนเขาแฟนเขาอ่ะแฟนคนที่เสียชีวิตอ่ะเขาก็พากลับไปบ้านพากลับไปบ้านไปหาคุณแม่ของคนที่เสียชีวิตครับผมพอผมลืมบอกว่าตอนเย็นที่ว่าเรานัดเจอกันนะครับผมได้แวะไปรับหลวงตามาด้วยอ๋อหลวงตาท่านมาด้วยใช่ครับผมเพราะผมเล่าให้แฟนเล่าใหแฟนผู้เสียชีวิตฟังว่าเนี่ยผมมีหลวงตาของท่านเนี้ยเดี๋ยวผมจะไปรับมาด้วยตอนเย็นครับผมซึ่งหลวงตาก็ไปด้วยแล้วพอประตกตอนเย็นเสร็จปุ๊บแฟนผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาก็พาผมไปที่บ้านคุณแม่เขาครับผมแล้วก็พาหลวงตาไปด้วยเสร็จทีนี้หลวงตาท่านก็ไปเล่าให้แม่คนที่เสียชีวิตฟังแล้วแม่คนที่เสียชีวิตเขาก็ไปหยิบรูปมาให้ดูซึ่งมันแบบมันบังเอิญมากเลยครับทุกอย่างมันหน้าเขากับผมคือคล้ายกันมากแล้วเปิดชื่อได้ไหมครับเอาสิได้เลยครับชื่อผมอะชื่อจริงผมอะจะชื่อธนงศักดิ์ธนงศักดิ์ชื่อคุณเต้นะชื่อธนงศักดิ์ใช่ครับชื่อคนที่เสียชีวิตคือชื่อทรงศักดิ์ซึ่งทุกอย่างมันคล้ายกันมากเลยครับตอนนั้นแฟนผมท้อง8 เดือนครับแฟนพี่เขาท้อง3 เดือนคือมันใกล้กันหมดเลยครับมันคล้ายกันหมดเลยครับครับแล้วเหมือนแล้วหลวงตาท่านก็บอกว่าผมเขาคุยอะไรกับแม่เขาไม่รู้นะหลวงตาแล้วผมได้ยินประโยคที่หลวงตาบอกว่าเนี่ยมาส่งให้แล้วนะไม่ได้ไปพาเขากลับมานี่ผมก็เลยมารู้ตอนหลังว่าอ๋อทางญาติเขาที่อยู่กรุงเทพอ่ะเขาไม่ได้ไปเชิญวิญญาณที่นู่นเหมือนเขาจ้างรถมือที่เพื่อนำร่างกลับมาที่กรุงเทพครับแต่ไม่ได้
อัญเชิญวิญญาณกลับมาด้วยโดยที่ไม่ได้อัญเชิญกลับใช่แล้วเหมือนแบบจังหวะที่ผมไปลิงก์กับเขาพอดีด้วยทุกอย่างมันคล้ายกันหน้าที่การงานทุกอย่างมันลิงก์กันจนแบบว่าไปปลุกไปเป็นสถานให้เขาคือพาเขากลับมาแล้วตอนนั้นผมก็หลวงตาก็ถามว่าช่วยแค่นี้ใช่ไหมผมบอกว่าแล้วผมจะช่วยยังไงได้ครับครับบอกอยากได้บุญไหมจะบวชอยู่แล้วนี่ผมก็เลยว่าหลวงตายังไม่มีทุนเลยผมก็ถามว่าหลวงตาอย่างนี้ซึ่งตอนนั้นเราคุยกันอยู่ที่บ้านหลังนั้นนะครับบ้านหลังผู้เสียชีวิตผมก็บอกยังไม่มีทุนเลยหลวงตาบวชเป็นเรื่องใหญ่นะครับทุนยังไม่มีเลยหลวงตาก็พูดเนี่ยก็ขอสิเผื่อได้เรื่องที่หลวงตาเขาพูดลอยๆครับไม่ได้ว่าคือพูดเหมือนคนจะขำอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยพูดกับลูกของพี่คนนั้นว่าอ่ะถ้าให้ผมถูกหวยถืออะไรอย่างเงี้ยผมจะบวชให้นะไหนๆผมก็จะบวชอยู่แล้วเบญจเพสครับซึ่งตอนนั้นผมถูกลอตเตอรี่รางวัลที่2เฮ้ยจริงเหรอรางวัลที่2เลยเหรอใช่ใช่ครับอ๋อถูกลอตเตอรี่รางวัลที่2ครับจนเป็นทุนให้ผมได้บวชให้เขาด้วยแล้วก็เป็นบวชเป็นประเภทผมด้วยครับครับผมแล้วก็ระหว่างเรื่องนี้ผมไม่กล้าเล่าให้แม่ฟังแม่ผมเองผมรู้ว่าแม่ผมเป็นคนคิดมากครับแม่ผมจำว่าเรื่องพวกนี้แม่ผมกลัวว่าถ้าเกิดแม่เขาได้เห็นเขาจะกลับไปคิดมากอะไรอย่างเงี้ยครับเสร็จทีนี้ตอนระหว่างบวชผมก็เชิญบ้านผู้เสียชีวิตวันที่ผมบวชเข้าโบสถ์ไปด้วยก็ไปปกติครับแม่ผมเขาก็ถามว่านี่เพื่อนที่มหาลัยเหรอนี่เพื่อนที่เรียนเหรออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าไม่คุ้นหน้าเลยครับผมบอกอ๋อเพื่อนที่เคยทำงานด้วยกันอะไรอย่างนี้บอกเออผู้ชายหล่อดีนะหน้าเหมือนเองเลยนี่ไงซึ่งแม่เขาเห็นคนที่เสียชีวิตครับเขาบอกว่าเออผู้ชายหล่อดีนะหน้าเหมือนเองเลยถ้าโกนหัวนี่ไม่รู้ว่าแฝดกันเลยเนี่ยเป๊ะเลยแม่ของผู้เนี้ยใช่ครับผมก็เงียบไปผมหันมองหน้าแฟนแต่ทีนี้ผมก็ไปเล่าให้แม่ผู้เสียชีวิตฟังว่าเนี่ยแม่ผมเห็นนะแต่ว่าเห็นนี้มันจะว่าอาจจะมาแบบว่าขอบคุณนะผมก็บอกถ้าปุ๊บนี้ผมทำได้เท่านี้ผมก็โอเคนะผมถือว่าผมช่วยที่สุดแล้วนะครับอะไรอย่างนี้ก็เรื่องราวก็จะประมาณนี้ครับโอ้เรื่องนี้ดีมากอ่ะเต้โอ้ยวันนี้ขอบพระคุณมากครับเต้สนุกสนานมากเลย